ไปเข้าเลยไหมเมลบีหรือว่าต้องรอก่อนครับขอโทษนึงครับท้องกันครับจริงๆอ๋อโอเคนะตอนนี้ไทยเรียนมาครบยังไทยเรียน1 2 3ครบครับพี่1 2 3 4 5 6โอเคครบแล้วสวัสดีครับครับผมเสื้อตัวใหม่ครับเอ็ดวินเสื้อตัวใหม่เอ็ดวินก็รบกวนปิดจอไม่ให้เห็น IP กับตัวพาสเวิร์ดนะครับขอบคุณมากครับเชิญเลยครับเจอกันครับสวัสดีครับเซิร์ฟไหนนะน้องอ่ะเซิร์ฟวอทวอไม่ใช่ครับพี่ถ้าปกติไม่ผ่านลันเชอร์ใช่ไหมไอแม่ไม่ผ่านลันเชอร์นะปิดลันเชอร์ได้ครับปิดลันเชอร์ได้โอเคโอเคครับบอลหายพี่ไม่ใช่พอดีตัวนี้ผมทำมาแบบเร่งด่วนเพราะต้องไปออกคอมมาดมันเลยมีแค่สปอนโลจิสตัวเดียวเป็นเร่งด่วนครับตัวนี้ก็ทำไม่ทันพี่ต้องไปออกงานคอมมาดครับแล้วเขาอยากให้แบบว่ามีแบบเป็นเสื้อผมเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเร่งทำแล้วแบบว่าเร่งทำไปหน่อยตัวนี้คือตัวเร่งทำครับเร่งทำเพื่อให้แบบไปออกคอมมาดได้ทันเลยอย่างงี้จอครับเพื่อนครับพี่เออเตือนกูจังเลยกูรู้มึงมองกูจำไม่ได้เหรอวะเขาพูดกูเมื่อกี้มองกูความจำเสื่อมไงวะเออมองกูจำไม่ได้ไงกูรู้ไม่ต้องมาบอกกูหรอกกูรู้กูเป็นไอ้น้องเอออะไรพวกมึงวะพัดปวดด้วยไอ้แวนได้ไอ้ยาเคหยอกเล่นน้องเดี๋ยวนี้เสียงดังนะเชโดพี่ใช่ครับว่าเดี๋ยวนี้เสียงดังนะโยพาสเวิร์ดอินคอลเล็กอ๋อไอ้เหี้ยกูพิมพ์ผิดไฟมาเกิดจะแท้เมื่อไหร่พาสเวิร์ดผิดวะนี่ดูแบบพับจีไหมครับไม่น่าว่ะคนดูติดในเมืองนี่แหละเลยไม่ได้ดูนะไม่น่าได้ดูอ่ะฉันเจอซ่อนความเสียใจฮัลโหลเอ้ยผมเป็นโอวิตะครับผมดีมากช่วงนี้เขาเรียกผมโนบิตะเขาเรียกผมโนบิตะคุงไงช่วงนี้ไงเออเรียกกูโนบิตะคุงไงตอนนี้นาทีนี้กลายเป็นโนบิตะคุงไปแล้วกูเดี๋ยวหน่ายังดีที่มันไม่ด่าไอ้แว่นก็ยังดีก็ถือว่าโอเคเรียกโนบิตะก็ยังดีดีกว่ามันเรียกไอ้แว่นถูกป่ะก็ยังเออก็ยังถือว่ามันก็ยังไอ้นี่อยู่มันก็ยังซอฟให้อยู่ดีกว่ามันเรียกไอ้แว่นถูกป่ะเออมันเรียกโนบิตะก็ยังโอเคอยู่เดี๋ยวมันด่าพ่อล่อแม่อะไรอย่างเงี้ยมาเกินไปอย่างเงี้ยโอเคอยู่ก็ยังโอเคอยู่ถือว่ามันยังแบบพอแบบเออเขาเรียกว่ายังมีขอบเขตอยู่มันยังมีขอบเขตให้อยู่ก็โอเคก็โอเคเออถือว่ามันยังมีขอบเขตให้อยู่ก็โอเคละยังดีเออไม่ด่าพ่อล่อแม่เราก็ถือโอเคอันนี้สำหรับผมนะรอเขาได้ก่อนเด้อหมู่บ้านไม่สวยเลยครับอ่ะโอเคป่ะงั้นดิสออกปิดไม่ใช่บุญเล่นแน่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับไปเฮ้ยเอาไปแล้วพี่ถามไม่ได้ดิเอ็งเดี๋ยวขอคุยส่วนตัวเดี๋ยวไปคุยเขาถามไม่ได้ถามได้ปะได้เลยนี่อันนี้ถามนะเอ็งกับกาเซียนี่ตีกันจบยังยังพี่อ้าวแล้วทำไมช่วงนี้ไม่ตีวะพี่พักยกก่อนอ๋อพักยกยกพักยกพี่เข้าใจว่าหมายถึงว่าอ๋อมึงเคลียร์ใจกับเขาแล้วแล้วแบบว่าพอแล้วอะไรอย่างงี้พักยกครับพี่มีคำถามต่อพอดีพวกพี่อ่ะกำลังแบบว่ามีไปเจอกับไปออนทัวร์ที่อื่นด้วยแต่ว่าอยากจะเพิ่งจะกลับมาวอตอยากจะหาแก๊งวอร์มแบบไม่เยอะแบบว่าสักแบบสัก20ล้านอะไรอย่างงี้เลยกันสักวัน2วันเองสนใจไหมที่จะวอร์มเหรอพี่ถ้าวอร์มแค่วอร์มไม่พี่กำลังเลือก3ตัวเลือกเองกาเซียสซาเวียสามตัวเลือกที่พี่เล็งไว้เออมี4มี911ด้วยอะไรเลยแบบว่าตอนแรกกำลังคิดอยู่ใจนึงก็แบบว่าเฮ้ยถ้าเล่นกับเองอย่างเงี้ยมันจะเหมือนมาตัดของเองหรือเปล่าหรือแบบถ้าพี่เล่นกับกาเซียสกลายว่าพี่จะไปตัดของกาเซียสหรือเปล่าคือคิดตรงนี้อยู่พี่ตัดกาเซียสด้วยพี่โอเคงั้นจะกระต่ายใจแล้วกูไม่ได้91กับซาเวียดีกว่าอันนี้ถ้าจะวอร์มไปวอร์มเขาดีกว่าดูแล้ววอร์มคู่มึงดูแล้วไม่ได้เดือดยาวอีกยาวเชียร์หนังไตภาคเหรอโหนานไม่รู้จบยังไงเหมือนกันเ
เสียน้องไปคนนึงละอย่างเงี้ยแหละไอ้เหี้ยก็สงครามอ่ะนะสงครามมันต้องเสียใครไปสักคนเหรอเว้ยมันเรื่องปกติมันคือผู้เสียสละแล้วกันพี่มันก็ต้องมีเลือดตกยางออกกันบ้างถูกมั้ยล่ะใช่แต่ดีที่สุดก็ไม่อยากเสียใครไปเลยอันนั้นคือถูกต้องนะครับเอ้ยบายขอให้พิมพ์ได้ไงดีทวิตพี่จะไปออนทัวร์ไหนครับเนี่ยถามได้ไหมทำได้มันเป็นอ้าวเฮียไปซะได้สัตว์เอาไอ้ใบมาทำได้ครับอันนี้พูดได้ไม่น่าติดมันไปออนทัวร์เป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเซิร์ฟกลางครับใบเป็นเหมือนเซิร์ฟกลางครับเขาอยากให้แบบว่าได้มีโอกาสได้แบบว่าโคจรมาเจอกันมากกว่าสีขาวกับสีขาวสีที่ขาวๆเหมือนกันใช่ครับเขาอยากให้แบบโคจรได้มาลองเล่นกันแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันประมาณนี้แบบสนุกครับแบบสนุกไม่เป็นไรโอเคครับพี่ได้ครับประมาณนั้นครับก็ไว้เดี๋ยวเผื่อว่าเจอเทคนิคใหม่อะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวมาแชร์กันได้ครับไม่เอาดีกว่ามานั่งคิดแล้วไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันเหมือนอย่างที่บอกว่ามันเหมือนตัดของเองด้วยตัดของกาเซียด้วยพี่ว่ามันไม่เวิร์กอย่าดีกว่าครับเออไว้เดี๋ยวลองดูเผื่อไปเล่นเขาได้ประสบการณ์ใหม่เดี๋ยวเอามาแชร์กันเดี๋ยวมาแบบว่ามาแชร์เทคนิคกันน่าจะมันครับพี่เร็วๆนี้ใช่ไหมเร็วๆนี้มันแน่นอนมันแน่นอนสู้ๆครับผมครับผมรู้เรื่องบายเช่นกันสนุกจริงครับสนุกจริงเพราะว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีนะสำหรับผมนะผมมองอย่างนั้นใครจะมองยังไงไม่รู้อ่ะแต่ผมถือว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อ่ะพอทุกที่ที่เวลาเราไปอ่ะมันมักจะได้อะไรใหม่ๆมาเสมอไม่ว่าจะเป็นแผนใหม่วิธีการเล่นใหม่เทคนิคใหม่มันได้เสมอครับอยู่ที่ได้มากได้น้อยแต่ได้แน่ๆเซิร์ฟกลางเขาครับเซิร์ฟกลางเขาเพราะว่านี่ถือว่าเราไปออนทัวร์ครับเราไปออนทัวร์แล้วเขาก็เหมือนกับว่าให้ค่าขนมน้องๆด้วยไปแต่งตัวไปเหมือนแบบนี้นะแต่งตัวอะไรครับมันเหมือนคาบาเร่โชว์อ่ะโอเคไอ้เกียนจีเกียนจีขอสกินหน่อยครับครับพี่เฮ้ยขอบคุณน้องนันกูรับไม่ได้น้องนันขอบคุณครับน้องนันขอบคุณนะครับน้องชายโอ้โหนันเดี๋ยวนะนันมึงแข่งอยู่ไม่ใช่เหรอวะไอ้นันเดี๋ยวกูติดพี่ติดนิดเดียวเลยมึงแข่งอยู่ดิมึงทำเพื่ออะไรวะไอ้นันมึงแข่งอยู่ไม่ใช่เหรอวะแวะมากดซับพี่แล้วนั่งดูกูเลยนะไอ้นันมึงแบบไหนวะไม่ต้องเดี๋ยวนี้มึงหายพี่จำได้เวลานี้มันโปรดิมันเริ่มแล้วดิน้องตลอดมาคือตอนนี้ดีเลย์มันดีเลย์อยู่แต่มึงแข่งแล้วนี่มาทุกวันพี่บอกจะตีผมไงไม่ใช่ถามมึงนี่ไม่ใช่พี่ไม่ได้บอกตีพี่บอกวอร์มให้หน่อยวอร์มให้หน่อยพี่เห็นแบบเวลามึงตีดีมึงแบบมึงไอพี่เลือกอยู่ระหว่างก้าวหนึ่งกับพวกเองตอนเนี้ยเพราะว่าตัดเอเนียการเซฟไปแล้วเพราะเขาไม่มาหาอยู่เดี๋ยวลองรวมรวมกันนะแต่ก็เป็นสุขแล้วไม่วอร์มให้หน่อยว่าพี่จะมีไปออนทัวร์ไปเจออีกแก๊งนึงแล้วแบบว่าพี่ไปเล่นที่ลิฟต์มานานไงไปออนทัวร์ที่ลิฟต์มานานแล้วแบบว่าหัวลืมวิธีการเล่นแบบว่าแบบ40เต็มๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววอร์มให้หน่อยครับวอร์มให้หน่อยรู้ก็แค่แย่งครับก็พี่เล็งไว้พี่กะว่าจะให้วอร์มตอนที่เองกำลังแข่งพับจีด้วยออกอายุมาเลยนะเฮ้ยใช่เต่งตาอ้วนพี่เล็งไว้ใช่กะว่าเอาตอนที่แบบว่าตอนเองกำลังแข่งพับจีอยู่อะไรเงี้ยพี่เล็งไว้นะไม่กล้าหรอกครับรู้ให้แบบว่ารันแข่งมันเป็นสุกอะแต่ให้ดารู้สึกว่าเชี่ยเฮ้ยเอาไงดีวะเชี่ยใจดูกูก็อยากเขาช่วยแก๊งอยากไปเล่นแก๊งว่าอะไรอย่างเงี้ยเออพี่เล็งไว้เนี่ยประมาณเลยน้องยาวไม่ได้เอาเวลาพวกเองมาพร้อมก็ได้ไม่รีบครับไม่รีบเพราะพี่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้วอร์มจริงอ่ะก็เดี๋ยวพี่อาจจะเล่นก้าวหนึ่งไปแทนง่ายกว่าพี่อยากแค่อุ่นเครื่องเฉยพี่ไม่ได้แบบว่าซีเรียสขนาดนั้นพี่อยากแค่อุ่นเครื่องเฉยไม่ได้ต้องการว่าต้องแบบว่าเป๊ะอะไรขนาดนั้นอยากอุ่นเครื่องปุ๊บโตพี่เองเฉยไม่ได้โฟกัสว่ามันต้องเป็นใครอะไรขนาดนั้นแต่น้อยขอแบบให้แบบว่าให้เขาแบบว่าค่อนข้างพร้อมหน่อยแบบเขาเล่น40คนเต็มอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นหลักๆคืออยากไฟมากกว่าครับไม่ได้สนใจเรื่องอุ้มเลยเรื่องอุ้มตัดทิ้งได้เลยเพราะว่าผมสนใจเรื่องไฟซะส่วนใหญ่ผมอยากลองแผนใหม่พี่อยากลองแผนใหม่ไอ้นั่นพี่อยากลองแผนใหม่ครับพี่อยากลองแผนใหม่พี่กับ EMP แต่ว่ามันไม่ได้ใช้ที่นู่นหรอกมันใช้ที่นี่แหละแต่ว่าแค่อยากลองเฉยแผนใหม่ได้แล้วใช่ปะไม่รู้เวิร์กป่ะนะเดี๋ยวเปิดเมตาใหม่ให้แก๊งที่วอตเขาเอาไปใช้กันอ
กูทำอะไรวะเนี่ยมันขาดลุ่งลิ่งอะไรเนี่ยไปชุดละเอาแบบตึงๆแล้วจะได้อะไรจริงต้องซาเวียแหละก็จริงๆถามว่าถ้าเป็นซาเวียได้ก็ดีครับแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดซาเวียมันมีน้องๆมันติดแข่งแล้วเล่นได้ไม่เต็ม40อ่ะมันก็เหมือนแบบว่ามันก็เหมือนมันก็ได้ซ้อมไม่เต็มอ่ะแต่ว่าผมก็ได้อุ่นเครื่องไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวซาเวียไว้เล่นกันเต็มๆดีกว่ามีเกม3ตัวพี่เลยต้องน่าจะดีกว่าครับก็เลยกำลังตัดใจอยู่แหละว่าไอ้9 1 1ก็ซาเวียอะไรอย่างเงี้ยใครก็ได้สักแก๊งนึงเอาแบบวอร์มให้หน่อยฟังพี่นะครับเดี๋ยว